คอมเมนต์ชาวเวียดนามชมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่เมืองไทยนั้นมีอยู่ทุกที่และก็ยิ่งใหญ่มากๆผมเคยเจอแม้กระทั่งในห้างเรื่องนี้นะครับมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่เคยเดินทางมาในช่วงตรุษจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงทางฝั่งเวียดนามนะครับในช่วงตรุษจีนเขาก็บอกว่าที่ประเทศเขาเนี่ยก็จะกลับบ้านกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ทํางานในเมืองใหญ่ก็จะกลับบ้านกันโดยความที่ชาวเวียดนามหลายๆคนก็ที่ทํางานก็จะถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับ ทีนี้ครับเขาเลยเล่าว่าเขา,าได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับการจัดเทศกาลตรุษจีนที่เมืองไทยโดยก็ให้ความเห็นเอาไว้ดังนี้ครับผมมาที่ประเทศไทยมาที่กรุงเทพมหานครในช่วงของวันตรุษจีน ความตกใจประการแรกคือผมแทบไม่อยากเชื่อว่ามีผู้คนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมากมายขนาดนี้เลยในตอนแรกผมมีความเข้าใจว่าจะเจอคนไทยและคนไทยในความคิดของผมก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ก็พบว่าคนไทยที่อยู่ใจกลางกรุงนั้นน่าจะมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่มีเชื้อสายจีนและความเป็นชาวเวียดนามอย่างผมก็ดูหน้าตากลมเกลืนกับผู้คนในท้องถิ่นไปโดยปริยายผมตกใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนหน้าตาคล้ายกับคนเวียดนามซะด้วยซ้ําแต่ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นอิทธิพลจากการที่เข้ามาของคนจีนอพยพใน ยุคก่อนหน้านั้นแต่สิ่งที่จะพูดถึงก็คือผมค่อนข้างทึ่งกับการจัดงานเทศกาลต่างๆของคนไทยเป็นอย่างมาก แน่นอนเรารู้จักเป็นอย่างดีกับเทศกาลสงการซึ่งนั่นนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยสามารถนําเสนอออกไปและงานของพวกเขาใหญ่โตมากๆแต่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าแม้แต่งานตรุษจีนซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าในไทยก็อาจจะไม่ได้มีการจัดงานอะไรมากมายแต่อย่างใดแต่ที่เวียดนามน่ะมันไม่ต่างกับการเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวมันเหลือเชื่อที่ผมมาเจอที่เมืองไทยการจัดงานก็ยังยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมซึ่งผมต้องยอมรับแล้วแหละว่านี่คือความถนัดของคนไทยอย่างแท้จริง ผมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีผมเจอกับการเช่ดสิงโตเดินผ่านไปผ่านมากับบริเวณตัวห้างขณะดเดียวกันก็มีการจัดเวทีขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมมีผู้คนมากมายนอกจากนั้นก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลย ที่ให้ความสําคัญกับเทศกาลตรุษจีนของพวกเขาซึงจัดขึ้นในประเทศไทยมีการแสดงโชว์และจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าในทางตรงกันข้ามเราเข้าใจมาตลอดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เวียดนามนั้คือที่สุดแล้วนั่น,นเป็นเหมือนช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเลยแต่พอมาประเทศไทยในช่วงตรุษจีนก็พบว่าที่เมืองไทยก็เฉลิมฉลองกันได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ต่างกันหรือพวกเขาอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยซ้ําโดยในเรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนอื่นก็เข้ามาวิเคราะห์นะโดยก็มีคนบอกนะครับว่า บางทีเจ้าของห้างสพิสินค้าแม้แต่เจ้าของห้างร้านต่างๆพวกเขาอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็เป็นได้พวกเขาต้องมีเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับทางจีนแน่ๆนั่นจึงทาให้คุณพบว่าสถานที่ต่างๆก็ให้ความสําคัญกับการจัดเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างมากเลยผมคิดว่าเหตุผลน่าจะมาจากสิ่งที่ผมวิเคราะห์อ,ออกมานะเจ้าของหรือว่าคนรวยส่วนใหญ่ในประเทศไทยหลายคนผมสังเกตว่าพวกเขาก็มีเชื้อสายจีนทั้งนั้นดังนั้นจึงทําให้ภาพรวมของตัวเมืองก็เลยดูเป็นช่วงเวลาที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มากๆ คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อม,มาครับก็บอกว่าเมืองไทยค่อนข้างเก่งทางด้านนี้อยู่แล้วโดยความที่มีโปรดักชันไปถึงความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดอีเวนต์ผมเคยเดินทางเข้าไปที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์ด้วยเช่นกันผมรู้สึกว่าบริษัทจัดงานต่างๆก็ค่อนข้างมีความเป็นมืออาชีพและจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่บรรยากาศเฉลิมฉลองตุจีนในไทยก็เลยดูน่าตื่นเต้นมากๆอีกทั้งเมืองอย่างกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่เยาวราช ผมเชื่อว่านั่นน่ะคือจุดที่เป็นแลนด์มาร์กที่น่าไปมากเลยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนพวกเขาประดับไฟได้อย่างยิ่งใหญ่และโดยงบประมาณที่น่าจะมากกว่าชาวเวียดนามโดยทั่วไปหลายหลายคนก็จัดตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นอย่างมากแม้แต่ตึกช่องบ้านเรือนต่างๆก็ยังมีผู้คนออกมาตกแต่งไฟตกแต่งของประดับรับกับการจัดเทศกาลตรุษจีนขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็วิเคราะห์ว่าเพราะการไปเที่ยวในกรุงเทพมหาคนครนั่นน่ะคือเมืองระดับโลกไปแล้ว พวกเขาไม่น่าจะจัดเทศกาลตรุษจีนที่รองรับแค่คนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่น่าจะรองรับกับนักท่องเที่ยวจีนเองที่เข้ามาทั้งจากแผ่นดินใหญ่จากพื้นที่ต่างๆจากทั่วโลกหรือแม้แต่ชาวสิงคโปร์เองผมคิดว่าพวกเขาก็แห่ไปฉลองตรุษจีนที่ประเทศไทยกันทั้งนั้นสําหรับเรื่องนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้ห้างส,สัินา้าผมก็เคยเจอในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกัน มือนกับว่าพวกเขาได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐเองภาคเอกชนเองค่อนข้างให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดงานมันยิ่งใหญ่มากๆเลยผมอยากให้เวียดนามเกิดขึ้นแบบนี้ในทุกพื้นที่ความตกใจของผมก็คือเทศกาลตรุษจีนไม่น่าจะใช่เทศกาลหลักๆของประเทศไทยนะพวกเขาให้ความสําคัญกับสงกรานต์หรือแม้แต่ลอยกระทงมากกว่าแต่แม้แต่ตรุษจีนเองก็ยังจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ในเป็นความหลัวเชื่ออย่างหนึ่งในขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่า ความเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยแน่นอนว่าจัดงานอะไรออกมาก็สามารถรองรับผู้คนและก็มีผู้คนเข้าร่วมงานได้อยู่เสมอแต่ในเวียดนามก็ทําแบบนั้นด้วยเช่นกันจากการที่มีประชากรเยอะแต่ประเทศไทยนะ่ะทำอะไรออกมาเทศกาลไหนก็มีคนเข้าร่วมทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆดังนั้นความตดดเด่นก็คือต้องจัดเต็มในทุกเทศกาล ขณะที่บางท่านนะครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าเราบรรดาคนรวยในไทยน่าจะเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนนะดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสําคัญมากๆเลยในการจัดเทศกาลตรุษจีนแต่ในอีกมุมหนึ่งห้างของไทยเองก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากและมันอาจจะครองใจนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เป็นได้ทั้งด้านการชอปปิ้งแน่นอนว่าถ้านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาพวกเขาต้องมาร่วมในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน แต่ขณะเดียวกันห้างเองก็สามารถทำอะไรได้ได้อย่างมหาศาลจากการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าคนไทยเนรมิทห้างที่จากเดิมก็รูราอยู่แล้วแต่สร้างบรรยากาศทั้งห้างทั้งหมดเลยให้เป็นบรรยากาศเข้าสู่ช่วงตรุษจีนเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างเป็นอย่างมากแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาต้องคุ้มค่าอยู่แล้วแหละกับการลงทุนขนาดนั้น ผมไม่รู้ว่ามีห้างไหนในเวียดนามสามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าห้างทุกแห่งทั่วประเทศของประเทศไทยได้ยินนาองว่าพวกเขาเนรมิตทุกห้างให้เป็นแบบนั้นในบรรยากาศของถุจีนได้หมดเลยแสดงว่าพวกเขาต้องทํากําไรได้อย่างมหาศาลแน่ๆถึงสามารถจัดแต่งได้อย่างใหญ่โตขนาดนั้นขณะที่บางคนนะครับก็โฟกัสนอกเรื่องห้างแล้วนะก็พูดถึงในระดับคนทั่วๆไปนะครับโดยคนนี้นะครับชาววดนาน,นีก็บอกว่า คนไทยนะ่ะไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะว่าเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนไทยแท้หรือไม่พวกเขารับวัฒนธรรมมาอย่างหลากหลายผมรู้สึกว่าคนไทยนะ่ะให้ความสําคัญกับทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลในท้องถิ่นเองหรือแม้แต่เทศกาลร,ระดับโลกผมรู้สึกว่าในไทยพวกเขาจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลของตอนเองหรือเทศกาลในระดับโลกก็ตามชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าไปที่กรุงเทพประเทศไทย ในช่วงตุลจีนต้องไปที่ถนนเยาวราชเลยจากเดิมที่ผมชอบไปถนนเยาวราชจากการหาของกินอร่อยๆนั่น,นคือย่านสตรีทฟู้ดที่ผมประทับใจมากๆผมชอบของกินได้อย่างไม่อั้นเลยเดียวแม้บางอย่างจะมีราคาแพงกว่าที่จ่ายในเวียดนามแต่อาหารที่นั่นอร่อยมาก ผมเคยเข้าไปที่นั่นในช่วงตรุษจีนด้วยมีกิจกรรมมีการแสดงต,งต่างๆเกิดขึ้นมากมายต้องสารภาพตามตรงว่าในตอนแรกผมไม่อยากจะคิดว่าเมืองไทยจะมีคนเชื้อสายจีนมากมายขนาดนี้แต่ที่ไหนได้ผมนะกลมกลืนกับพวกเขาซะอย่างนั้นบางคนหน้าตาเหมือนคนเวียดนามผมเห็นด้วยเลยคอมเมนต์ทั้มานะครับก็บอกว่าอันที่จริงคนไทยก็ดูไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะว่าเราเป็นชาวเวียดนามตอนที่ผมไปที่กรุงเทพครั้งแรกผมจําได้ดีเลยว่าผมก็กลมกลืนกับผู้คนที่นั่น ไม่มีใครมาจับสังเกตเลยว่าผมเป็นต่างชาติและหลายๆอย่างบริการต่างๆผมก็ได้จ่ายในราคาคนท้องถิ่นต่างหากนั่นแหละเป็นข้อดีมากๆแต่พอเป็นคนไทยบางคนไปที่เวียดนามพวกเขากลับไม่กลมกลืนซะอย่างนั้นโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกับอีกคนนะก็ให้ความเห็นนะครับว่า คนไทยถ้าหน้าตาคล้ายๆกับคนจีนคนที่มีเชื้อสายจีนหรือว่าเชื้อสายเวียดนามยังไงพวกเขาก็ดูกลมกลืนกับคนเวียดนามอยู่แล้ว,ลวก็คือจะดูไม่ค่อยอให้เห็นถึงความแตกต่างมากนะัก <ๆ S 2> ก็จะดูเป็นคนคล้ายๆกันเลยโดยเขาก็บอกนะครับว่าแต่ถ้าคนไทยอีกสไตล์หนึ่งก็คือเป็นคนไทยแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนหรือถ้าเป็นคนไทยที่มาจากพื้นที่ทางตอนใต้หรือพื้นที่ต่งตางๆพวกเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวเวียดนามก็แยกคนไทยออกอยู่ดีเวลาพวกเขามาที่เวียดนาม แต่ในทางตรงข้ามชาวเวียดนามไปที่กรุงเทพคนไทยก็รู้สึกว่านั่นน่ะอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ในประเทศของเขาอยู่แล้วถัดมาจากนั้นนะครับกลับเข้าสู่คอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องของตุรกีนะครับโดยอีกคนนะครับก็วิเคราะห์ว่าผมมีความรู้สึกว่า,ววาในไทยนั้นภาคของการท่องเที่ยวพวกเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับทุกเทศกาลเป็นอย่างมากผมจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไทยในช่วงเวลาไหนจะมีการตกแต่งไฟสีสันสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยมีการประดับ สิ่งต่างๆที่รับกับเทศกาลต่างๆได้เป็นอย่างดีน่าหนาแสดงเห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพวกเขาสามารถปรับให้เข้ากับทุกเทศกาลโดยที่ไม่น้อยหน้าประเทศไหนๆในแถบเพื่อนบ้านเลยทีเดียวขณะที่คอมเมนต์ทำไมนะครับก็พูดถึงเปรียบเทียบกับประเทศของเขานะเขาบอกว่าเวียดนามนะ่ะก็ค่อนข้างคึกคักนะแต่ว่าดูจากการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของไทยแล้วเวียดนามนะ่ะถึงกับอายเลยทีเดียว แม้ว่าน,นี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความคึกคักที่เกิดขึ้นในเวียดนามตลาดต่างๆคึกคักเต็ไมไปด้วยผู้คนเป็นอย่างมากผู้คนกลับบ้านผู้คนเฉลิมฉลองกับเทศกาลโดยคนนี้นะครับก็ใช้คําเรียกอีกคํานะครับเขาใช้คําว่าฉลองเทศกาลเต็ดปีใหม่เวียดนามนะครับซึ่งก็มันก็ตรงกับมันตุจ,จีนของเรานะครับอันนี้คือคําที่เขาเขียนมานะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นภาษาเขามาทั้ามาจากนั้นนะครับเขาเลยให้ความเห็นนะครับว่าคือที่เวียดนามบ้านเขาเองเนะี่ยช่วงนี้นะครับช่วงของ ตรุษจีนนะครับที่คนไทยเราเรียกตรุษจีนเนี่ยแหละก็คือบ้านเขาเนี่ยจะมีความคึกคักมากแล้วนักท่องเที่ยวในประเทศเองนะครับคนเวียดนามก็จะออกไปเที่ยวกันบางบริษัทหล,หลายห้างร้านนะครับก็จะหยุดกันอะไรประมาณนั้นครับคือเตรียมฉลองเทศกาลเต็ดของเขานั่นเองแต่คนนี้ก็ยังยืนยันในความเห็นนะครับเขาบอกว่าทางฝั่งเวียดนามเนา่ก็จะดูคึกคักขึ้นเฉยมีการตกแต่งอ่าส่วนต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีแดงอะไรประมาณนะั้นแต่พอมาเห็นการตกแต่งของคนไทยตัวเมืองของไทยแล้วเขารู้สึกว่า ของไทยนั้นตกแต่งได้อย่างอลังการมากกว่าคือถึงขั้นจัดแต่งไฟแบบใหญ่โตอลังการเลยแต่ที่เวียดนามนะครับเขาเปรียบเทียบไม่เห็นเฉยว่าการตกแต่งของคนเวียดนามก็จะออกไปโทนโทนสีแดงเฉยแล้วก็สีแดงสีทองอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับคือก็แสดงให้เห็นถึงความแบบเราทารวยความมาัง่งคั่งคล้ายๆากับคนไทยแหละแต่เขาก็มองว่าที่เมือนไทยนะัก็ตกแต่งอลังการกว่านะดูที่ห้างใหญ่ๆที่บ้านเราก็ได้นะครับก็คือมีตกแต่งไฟแบบโหใหญ่โตมากเลยนะบางห้างนะครับ ชาวเวียดนามคนนี้ก็ให้ความเห็นประมาณนะครับว่าที่เมืองไทยคือมัดเหนือกวเวียดนามมากๆเลยทางด้านการตกแต่แตเงเอาจริงเอาจังกับทุกเทศกาลแต่อันที่จริงเรื่องนี้เขาบอกว่าบ้านเขาในก็คือครับมากๆแล้วนะครับจากเทศกาลจุดเต็ดซึ่งคนก็ออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับแล้วก็หลายคนก็จะกลับภูมิล้เนาไปหาครอบครัวอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับคือคล้ายๆกับกลับบ้านบีใหม่ที่เมืองไทยเลยแต่เมืองไทยเนี่ยถึงแม้ว่า ไม่ได้มีชื่อเรียกเป็นของตัวเองแบบที่เวียดนามเรียกอะไรแบบนั้นนะครับในช่วงตุริีแต่ว่าคนไทยเขาก็บอกว่าคนไทยนี้ก็ยอมรับเลยนะว่าคนไทยทําได้ดีในทุกเทศกาลมากๆ แต่บางคอมเมนต์นะครับก็วิเคราะห์ไปถึงบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการจัดงานอะไรต่างๆเลยครับจัดอีเวนต์จัดอะไรต่างๆนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าบริษัทเหล่านี้ของไทยน่ะค่อนข้างเก่งม,งมากๆและมีความเชี่ยวชาญอาดัดแอปได้กับทุกเทศกาลพวกเขาจัดงานได้เป็นอย่างดีอันนี้จริงต้องชมถึงแก่นของมันนะว่าการที่คนไทยจัดงานได้ดีเนี่ยก็มาจากบริษัทเหล่านี้ด้วยบริษัทต่างๆที่รับจัดงานในทุกเทศกาลต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทําได้ดีกว่าในเวียดนามมันดูสวยงามและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นมันจึงทำให้ทุกๆแ่ศก,ก,การของไทยดูใหญ่โตอลังการได้อยู่เสมอขณะที่บางคอมเมนต์นะครับเข้ามาบอกเพียงส,สั้นๆว่านั่นน่าจะเป็นความถนัดของคนไทยคนไทยถนัดทั้งด้านความบันเทิงผมมองว่าคนไทยน่ะค่อนข้างเด่นทางด้านนั้นเลยดังนั้นแปลว่าการจัดงานเองการตกแต่งพวกเขาน่าจะมีเซนส์ทางด้านนี้มากกว่าชาวเวียดนามในขณะที่การจัดงานตามท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามจะเป็นความเรียบง่ายเสียมากกว่าแต่ถ้าหากพูดถึงความคึกคักก็อาจจะไม่แพ้กัน แต่คอมเมนต์สุดท้ายที่เขามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกว่าคือความคึกคักมันไม่แพ้กันอ่ะใช่อยู่แต่ว่าเมืองไทยบางทีมันไม่ใช่เทศกาลโดยตรงของไทยหรือว่าเป็นเทศกาลหลักของไทยไงผมก็เลยสงสัยว่าคนไทยทําไมถึงทําทุกเทศกาลได้อย่างยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมากกว่าซึ่งเหตุผลน่าจะรับมาจากการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวด้วยไม่แต่คนในประเทศเองก็ชอบที่จะท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สรงไทยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสกายชมครับ ฝักติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ